รายการเลยชวนดูคลิปนี้จะชวนทุกคนไปดูภาพยนตร์มหากาพย์ที่มีคนพูดถึงมากที่สุดแห่งปี2021ต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สาแก่ใจคอหนังไซไฟแบบสุดๆกับเรื่องราวบนพื้นทะเลทรายที่มาพร้อมกับความน่าสะพรึงของนอนตัวใหญ่ยักษ์อย่างดูนภาพยนตร์ไตรภาคความยักษ์เรื่องนี้เป็นผลงานของเดนีวิลเนฟผู้กำกับเบอร์ต้นๆที่เคยเข้าชิงออสการ์จากผลงานไซไฟมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็น Arrival หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายคนอย่าง Blade Runner 2049ซึ่งหากใครเป็นแฟนผู้กำกับคนนี้คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเดอร์นี่จะมีสไตล์การเล่าเรื่องแบบเนิบๆไม่หวือหวาแต่กลับน่าดึงดูดและหนักแน่นในประเด็นที่เขาต้องการจะสื่อจนทำให้เราต้องติดตามดูอย่างไม่รู้ตัวแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเดียวกันภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของพอลบุตรชายแห่งตระกูลอะเทรดิสที่ต้องออกเดินทางตามผู้เป็นพ่อและผู้นำตระกูลไปยังดาวอาราคิสที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลทรายตามคำสั่งของจักรพรรดิเพื่อปกครองดาวและขุดหาสไปซ์ทรัพยากรที่ล้ำค่ามากที่สุดในจักรวาลแต่แท้จริงแล้วนี่คือแผนของจักรพรรดิที่ต้องการรวบอำนาจและกำจัดคู่แข่งทางการเมืองจึงได้ร่วมมือกับฮาร์คอนเนนศัตรูคู่แข่งของตระกูลอะเทรดิสที่ต้องการครอบครองสไปซ์เช่นเดียวกันพอที่ถูกหมายหัวจากศัตรูจึงต้องร่วมมือกับชาวเฟรเมนที่อาศัยอยู่บนดาวอาราคิสเพื่อช่วยครอบครัวและผู้คนจากน้ำมือของตระกูลฮาร์คอนเนนหลายคนอาจรู้สึกว่าหนังช่วงแรกนั้นน่าเบื่อตามสไตล์ของผู้กำกับแต่ต้องบอกเลยว่าหากคุณได้ลองดูไปเรื่อยๆและพยายามทำความเข้าใจกับมันคุณจะได้เห็นว่าดูนภาคแรกนี้เป็นเพียงการเซตจักรวาลภายในเรื่องให้ผู้ชมได้ทำความรู้จักพร้อมกับวางปมสำคัญต่างๆเพื่อเตรียมให้ทุกคนเข้าไปสู่เรื่องราวที่เข้มข้นและดูเดือดในภาคต่อไปอย่างแน่นอนดูนภาคนี้เดนนี่วิลเนฟได้ร่วมมือกับผู้กำกับภาพฝีมือดีที่เคยเข้าชิงออสการ์อย่างเกรกเฟรเซอร์บวกกับความสุดยอดของสกอร์โดยฮันซิมเมอร์สุดยอดผู้แต่งเพลงประกอบที่เคยชิงออสการ์มาแล้วถึง11สมัยการรวมตัวของทั้ง3คนนี้ทำให้งานออกมาล้ำสมัยสวยสะดุดตาและทรงพลังในทุกๆมิติต้องนับถือจริงๆว่าเราไม่ได้เห็นผลงานไซไฟที่สุดยอดขนาดนี้มานานพอสมควรแล้วแน่นอนว่านอกจากงานภาพและเสียงที่ยิ่งใหญ่อลังการระดับมาสเตอร์พีซคงต้องยกความดีความชอบให้กับนักแสดงมากความสามารถอย่างทิโมธีชาลาเม่ผู้รับบทเป็นพอลอะเทรดิสตัวละครหลักที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ถูกเลือกเขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ตัวละครที่เราชอบที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นรีเบคก้าเฟอร์กูสันในบทบาทของเลดี้เจสสิก้าหรือคุณแม่ผู้ลึกลับของพอลและเจสันโมโมอาในบทเดลเคนที่โผล่มาไม่กี่ซีนแต่ฉากบู๊พี่แกได้ใจเราไปเต็มๆหากใครสนใจก็สามารถรับชมดูนพาร์ท1ได้ใน Netflix เลยนะและแน่นอนว่าการเดินทางของพอลอะเทรดิสเพิ่งเริ่มต้น29กุมภาพันธ์นี้ดูนภาค2กลับมาอีกครั้งสานต่อตำนานการต่อสู้บนเส้นทางการแก้แค้นที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเมื่อพอลต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างความรักของเขากับชะตากรรมของจักรวาลที่เขารู้จักพอลพยายามที่จะป้องกันอนาคตอันเลวร้ายที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถคาดเดาได้ต้องบอกเลยว่าในดูนพาร์ท2นั้นยิ่งใหญ่และทรงพลังสมคำร่ำลือสมกับเป็นมหากาพย์ภาพยนตร์ที่คอหนังทั้งโลกเฝ้ารอคอยสามารถสะกดผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดตรงประเด็นไม่ยืดเยื้อจัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าภาคแรกจนไม่อาจจะละสายตาได้เลยจริงๆใครเป็นคอหนังไซไฟบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากพลาดเวลารายการเราลงคลิปอยากจะขอฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาร่วมเดินทางในทะเลทรายไปด้วยกันแล้วรายการเลยชวนดูจะหาหนังมาชวนดูแบบนี้ทุกอาทิตย์อย่างแน่นอนรอติดตามชมกันได้เลย